หมู่บ้านเข้มแข็งเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการปรับตัวเพื่อให้มีรายได้ในช่วงภาวะภัยแล้งซึ่งมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการทำนาโดยการหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยอย่างผักบุ้งและแตงกวารวมทั้งเลี้ยงปลาในร่องน้ำระหว่างแปลงผักทำให้มีรายได้ทดแทนอาชีพหลักอย่างการทำนาซึ่งกองทุนหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสนับสนุนทางด้านเงินทุนและด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีต้นทุนต่ำค่ะกองทุนหมู่บ้านถือว่ามีส่วนสำคัญมากเนื่องจากว่าเป็นหน่วยผลิตฐานรากทางเศรษฐกิจเป็นฟันเฟืองตัวแรกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมอื่นๆให้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดีเป็นอย่างมากเลยครับสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร